เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมครับอยู่กับผมกัปตันไทยแลนด์เหมือนเดิมแล้วก็เกมแร็กนาร็อกแท็กติกครับวันนี้นะจะมาพูดถึงไอเทมก็อดนะครับก็คืออาร์ติแฟกต์เนี่ยที่เพิ่งเข้ามาเมื่อวานนะครับหลายๆคนก็น่าจะยังงงอยู่ว่ามันทำอะไรได้ใช้ยังไงหรือว่าบางคนเนี่ยกดไม่ค่อยโดนด้วยซ้ำนะก็ไม่รู้ว่าโทรศัพท์บางเครื่องมันมีปัญหาเฉพาะรุ่นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับทีนี้นะครับผมไอเทมพวกนี้เนี่ยมันใช้งานในโหมดไหนได้ดีนะครับเนื่องจากว่าใน1 ID เนี่ยสามารถเวลาลงต่อสู้นะครับสามารถเลือกใช้ไอเทมได้แค่อย่างเดียวเท่านั้นคือโอเคเราทำได้หลายอย่างได้แต่ว่าเวลาลงต่อสู้เลือกได้อย่างเดียวดังนั้นเนี่ยเราต้องรู้ว่าอะไรมันเหมาะกับอันไหนนะครับเพื่อที่จะใช้มันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับผมอ่ะมาเริ่มที่อันแรกนะครับที่ผมทำไปแล้วก็คือทางด้านของ Helm of Sun นะฮะHelm of Sun เนี่ยเป็นไอเทมที่ระดับต่ำที่สุดเลยแต่ผมไม่ได้บอกว่ามันดีน้อยที่สุดนะแต่มันทำง่ายที่สุดนะครับใช้ของคราฟน้อยที่สุดนะครับไม่ได้ใช้ของที่เป็นสีทองเลยผมก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะครับทางด้านของผู้พัฒนาเนี่ยอาจจะแบบอยากให้มันมีไอเทมสำหรับสายฟรีด้วยและก็มาพูดถึงความสามารถมันก่อนดีกว่านะครับทางด้านของ Helm of Sun เนี่ยจะเป็นไอเทมที่ทำให้เมื่อเริ่มต่อสู้นะครับหลังจากผ่านไป10วินาทีเนี่ยจะทำงานนะครับผมเมื่อทำงานจะทำการฮีลเลือดนะครับทั้งทีมของเรา 25% ซึ่งก็ถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะครับอันนี้ก็เป็นไอเทมที่ถามว่าใช้ในโหมดไหนได้ดีนะครับผมมองว่ามันเป็นไอเทมที่ค่อนข้างแบบว่ากลางๆคือมันใช้ได้ทุกโหมดเลยนะครับไม่ว่าคุณจะตีบอสเพื่อนนะครับผมคือถ้าใครที่ไม่ได้เล่นหกมืดสี่แสงหรือเล่นหกมืดสี่แสงก็ตามแต่ว่ามันแทงไม่ไหวมันยืนไม่ไหวไอเทมชิ้นนี้ก็จะช่วยได้พอสมควรเลยนะครับผมหรือว่าอารีนาอารีนาก็ค่อนข้างดีเนื่องจากว่าเวลาเราสู้เนี่ยนะครับผมคิดภาพว่าเวลาเราเจอมาร์กาเร็ตไปยืนซ้อนกับดาร์กลอร์ดเนี่ยก็ค่อนข้างปวดหัวถูกไหมเพราะเวลาเราลงสกิลหมู่ไปแล้วมาร์กาเร็ตตายตัวอื่นเลือดเต็มแต่อันนี้แม้ว่าจะไม่เต็มแต่ก็ 25%ก็ไม่น้อยนะครับผมส่วนโหมดอื่นๆนะครับลงหอลงห้วยนะครับผมได้หมดแต่อย่างหนึ่งก็คือทางด้านของอัญเชิญท่าดวลเนี่ยมันจะไม่กดให้อัตโนมัติต้องใช้งานเองนะครับผมซึ่งเสีย3แต้มสายฟ้าผมมองว่าไอเทมชิ้นนี้ไม่ค่อยเหมาะกับอัญเชิญท่าดวลเท่าไหร่นะครับผมส่วนความสามารถเสริมของมันเมื่ออัปเกรดเนี่ยนะครับผมตอนแรกเนี่ยจะได้เลือด 6% แต่พออัปเกรดเลเวล1เนี่ยจะได้ดีเฟนซ์เพิ่มขึ้นมา1% นะครับผมพอไปเลเวล2ก็ยังคงเป็น 1% อยู่ผมก็ไม่รู้นะว่าเป็นเลเวลเท่าไหร่มันถึงจะเพิ่มมากกว่า 1% อันนี้ก็ถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมก็เอาเข้ามาเพิ่มเม้นไว้ด้านใต้ได้นะครับผมเหมือนผมจะเห็นรูปที่ทางด้านของตัวofficial เนี่ยเขาตอบในแชทบ็อกว่ามันจะมีเพิ่มมากกว่าปกติเนี่ยทุก5เลเวลนะครับคือเลเวล5กับเลเวล10นะครับผมอะไรแบบนั้นก็ยังไม่เห็นรูปนะว่าเลเวล5อัพแล้วได้อะไรเนาะนะครับถ้ามันอัพแล้วเพิ่มไอ้ตรง 25% เป็น35อะไรเงี้ยโอ้โหยิ่งโหดเลยนะโอเคนะครับผมสำหรับ Helm of Sun ก็เท่านี้นะครับผมไปไอเทมชิ้นต่อไปนะก็คือคัดสเตนนั่นเองนะเนี่ยเลื่อนยากเหลือเกิน ผมขอไม่อ่านชื่อแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่รู้คือออกเสียงไม่ถูกอ่ะมันเป็นภาษาเทพอะไรเงี้ยนะฮะออกเสียงแบบมิโยเนียอะไรเงี้ยแต่ว่าคำนี้ออกเสียงไม่ถูกเหมือนกันนะฮะไม่ค่อยชินทีนี้นะครับผมคัดสเตนเนี่ยเป็นไอเทมที่ทำยากกว่า Helm of Sun แน่นอนนะครับผมเพราะว่าใช้ทางด้านของเจ้าอันนี้ด้วยนะครับทีนี้นะครับคัดสเตนเนี่ยทำงานยังไงนะครับคัดสเตนจะทำงานเมื่อเลือดในทีมโดยรวมนะครับผมเหลือต่ำกว่า 55%นะครับผมมันก็จะทำงานนะครับโดยการสตันคู่ต่อสู้นะครับทั้งหมด 2.5 วินาทีและนะครับเพิ่ม Attack กับ M Attack 25% นะครับคัสเต็งเนี่ยหลังจากอ่านเสร็จนะครับมันถูกทำมาเพื่ออารีนานะครับผมคุณจะใช้ในโหมดอื่นก็ได้แต่ใช้งานยากคิดภาพว่าคุณไปตีบอสคุณต้องตีบอสและทำให้ตัวเองเลือดทั้งทีมรวมลดต่ำกว่า 55% มันกะยากมากนะครับผมแล้วก็เพิ่มแค่10วิดังนั้นเนี่ยเพิ่มครั้งเดียวด้วยนะครับผมมันดูไม่ค่อยคุ้มนะครับแต่ถ้าเป็นทางด้านอารีนาค
คุ้มแน่นอนอย่างเช่นโดนดักหลอดสาดสกิลมานะครับผมแล้วทั้งทีมเลือดต่ำกว่า 55% ตัวต่อไปของฝั่งตรงข้ามก็เลยจะออกสกิลซ้ำเราให้ตายโดนสตันสวนพอดีเป๊ะนะครับผมแล้วดาเมจเราเพิ่มปั๊บเราสวนสกิลโบ๊ะเรียบร้อยนะครับฝั่งตรงข้ามตายอะไรแบบนี้นะครับนี่คือความสามารถของคัสเตนและการใช้งานที่เหมาะสมของมันหลายคนแล้วก็ตัวผมเองนะครับมองว่ามันเหมาะกับอารีนานะครับคัสเตนเนี่ยผมอยากให้ดูรูปเพิ่มเติมนะครับก็คือเดี๋ยวขอหารูปก่อนนะครับผมอันนี้คือรูปความสามารถเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่เราสร้างขัดสเตรนท์ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วพอเราอัพเลเวลของมันเนี่ยนะครับเริ่มแรกเนี่ยมันจะได้คลิก่อนนะครับผม 3% ที่เลดนะครับผม 3% คือผมมองว่าเยอะมากแล้วเมื่ออัพไปเรื่อยๆนะครับเลเวลสูงๆก็จะมีคลิดาเมจเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับผมก็สำหรับใครนะครับที่อยากจะได้ดาเมจคือยังไงเนี่ยมันเจ๋งอยู่แล้วนะครับผมสำหรับการลงอารีนาส่วนตัวนะครับผมไม่รู้นะว่าใช้ในอันเชนทาดวลได้หรือเปล่าแต่น่าจะใช้ได้เหมือนกันนะครับใช้ได้เหมือนกับทางด้านของตัวเฮมออฟซันแต่ว่าก็คงจะต้องกดใช้เหมือนกันหรือเปล่าหรืออาจจะใช้ไม่ได้เลยเพราะว่ามีเงื่อนไขเลือดต่ำนะครับผมนี่ก็คือคุณสมบัติเสริมของมันนะครับโอเคนะครับทีนี้นะครับผมไปดูอันต่อไปนะครับก็ว่าทำไมเลื่อนไม่ได้สร้อยอินนะครับผมทีนี้สร้อยเทพนะครับผมสร้อยเทพเนี่ยความสามารถตอนแรกเมื่อวานผมอ่านแล้วงงมากตอนนี้เนี่ยในที่สุดก็ได้รู้ความสามารถที่แท้จริงนะครับเมื่อทางด้านของเริ่มการต่อสู้นะครับผ่านไป5วินาทีจะทำงานครั้งแรกนะครับผมเป็นระยะเวลา10วิใน10วินาทีนั้นนะครับผมตัวละครของเราที่ชนะเผ่าจะโจมตีแรงขึ้นนะครับอย่างเช่นผมใช้ดาร์คลอร์ดไปตีทางด้านของบอสจีแลนกริสนะครับผมทางด้านดาร์คลอร์ดผมจะตีแรงขึ้น 30% เยอะมากนะครับผมและในทางกลับกันถ้าเกิดว่านะครับผมมันแพ้ทางนะครับแพ้ธาตุแพ้เผ่าเนี่ยไม่ใช่แพ้ธาตุนะแพ้เผ่าเนี่ยอย่างเช่นนะครับผมเอาทางด้านของตัวเต่าเนี่ยนะครับไปตีบอสจีรังกิสแล้วเวลาโดนจีรังกิสตีเนี่ยจะโดนตีเบาลง 15% ซึ่งภาษาอังกฤษไม่ได้เขียนแต่ภาษาไทยเขียนนะครับทางด้านของตัวแฟนเพจตอบมาอย่างนั้นดังนั้นเราก็เชื่อแล้วกันนะครับผมทำงาน3ครั้งนะครับก็คือทำงานรอบหนึ่ง10วินาทีนะครับผมดังนั้นเนี่ยเป็นไอเทมที่เหมาะกับการเอามาตีบอสเพื่อนอย่างมากเนื่องจากว่าบูสต์ดาเมจได้เยอะนะครับ 30% ถ้าใครอยากตีบอสต้องชิ้นนี้นะครับผมและความสามารถเสริมเพิ่มเติมนะครับผมก็คือแบบนี้เดี๋ยวผมหารูปปั๊บอันนี้คือความสามารถเสริมของมันนะครับผมก็คือเมื่ออัพไปแล้วจากเลเวล1ไปเป็นเลเวล2เนี่ยจะเพิ่มทางด้านของตัว attack ขึ้นมานะครับ 1% ก็ใครที่อยากได้ก็ต้องบอกว่าใครที่อยากตีบอสตามนี้อันนี้ดีนะครับผมเหมาะกับตีบอสมากๆนะครับผมต่อไปไอเทมชิ้นต่อไปนะครับรองเท้านะครับรองเท้าเนี่ยนะครับผมเมื่อเริ่มต่อสู้จะวิ่งไวขึ้นนะครับ 20% แล้วก็มีขอโทษนะตีไวขึ้น 20% แล้วก็มีวิ่งไว 10% เป็นระยะเวลา9วินาทีนะครับผมคือตอนแรกเนี่ยผมอ่านแล้วผมก็แบบเอ้ยเอามาตีบอสแต่คือมันเพิ่มครั้งเดียวแค่9วินาทีซึ่งเราตีบอส60วิผมดูว่ามันจะไม่คุ้มถ้าเทียบกับสร้อยอินนะครับแต่คือผมมองว่าทางด้านของรองเท้าเนี่ยมันใช้งานได้หลากหลายมากกว่าอย่างนี้ละกันนะครับคือมันค่อนข้างเป็ดนะครับมันเรียกว่าคล้ายๆกับ Helm of Sun แล้วกันแต่ว่า Helm of Sun เนี่ยมันฮิลถูกไหมแต่รองเท้าเนี่ยมันก็คือเหมือนเสริมความเรื่องดาเมจนะครับผมมันค่อนข้างเป็ดกระจัดกระจายและอาจจะใช้พ่วงไปในเรื่องของพวกตัวละครที่มีสถานะแบบโจมตี2ครั้งได้สถานะนี้เพิ่มโจ
โจมตี4ครั้งได้อันนี้อะไรเงี้ยนะครับผมรองเท้าน่าจะช่วยในเรื่องของจุดนี้และอีกจุดหนึ่งผมมองว่าอย่างคัสเต็งเนี่ยมันเก่งในอารีนาถูกไหมนะครับแต่ผมมองว่ารองเท้านะครับมันเก่งในทางด้านของตัวกิลวอร์ด้วยนะครับมากไม่เชิงว่ามากกว่าคัสเต็งแต่ว่าเด่นในเรื่องของกิลวอร์เนื่องจากถ้าให้เปรียบเทียบกันก็คือกิลวอร์กับอารีนาเนี่ยกิลวอร์สามารถลากเส้นทางการเดินได้นะครับรองเท้าเนี่ยทำให้วิ่งไวขึ้นดังนั้นเนี่ยมันจะช่วยส่งผลในเรื่องตรงนี้เล็กน้อยนะครับผมมองว่ารองเท้าเป็นไอเทมที่ค่อนข้างแบบมันเป็ดอะมันใช้ได้นิดๆในทุกๆโหมดนะคือถามว่ามันดีไหมมันดีแต่ถ้าเทียบกับความเด่นในแต่ละด้านอย่างเอาไปตีบอสก็คงจะสู้สร้อยได้ยากนะครับเอาไปลงอารีนาก็คงจะไม่สุดโต่งเท่าขาดสเต็งแต่ทำอันเดียวและใช้ได้ในหลายๆโหมดมันก็อาจจะดีก็ได้นะครับผมทีนี้มาดูความสามารถเพิ่มเติมนะครับผมของรองเท้าเมื่อสร้างแล้วนะครับนะหารูปสักครู่นะครับอันนี้นะครับความสามารถเพิ่มเติมนะครับเมื่อสร้างมาแล้วนะครับผมก็คือจะทำให้มันเนี่ยได้รับนะครับผมเจาะเวทนะครับกับมันเป็นเจาะกรอนั่นแหละแต่มันบวกแค่ 35% เหรอมันดูเอ้ยขอโทษนะ35จุดมันดูน้อยไปหรือเปล่าทำไมผมรู้สึกว่ามันจะเป็น 35% วะเนื่องจากว่าเกมนี้เนี่ยเวลามันพิมพ์ตกเนี่ยมันพิมพ์ตกบ่อยมากคำว่าเปอร์เซ็นต์คำว่าไม่มีเปอร์เซ็นต์อย่างเช่นสกิลเก่า Dark Lord นะครับที่มันบวก M defense 100แต่ที่จริงมันคือ 100% นะครับซึ่งแม่งก็ผิดมาตั้งแต่นมนานนะครับแล้วคือคุณคิดดูอันนี้เนี่ยคือบวก HP 14เนี่ยอันนี้คืออัพไปเลเวลสูงมากแล้วนะครับอย่างต่ำก็คือเลเวล4แล้วหรือเปล่าหรืออาจจะเลเวล3แล้วนะครับ3ไป4แต่ทางด้านของตัวเจาะเกาะเนี่ยมันบวกแค่35เพียวๆอย่างนี้มันดูจะน้อยไปนะทำไมผมรู้สึกว่ามันเป็นเปอร์เซ็นต์วะนะครับผมอันนี้ก็ไม่ชัวร์แต่เอาเป็น60 40แล้วกันผมว่า 60% น่ะที่มันมีโอกาสที่ไอ้ตัวเลขเนี้ยมันจะคือ 35% นะครับแม้ว่ามันจะเขียนแบบนี้ก็เถอะหลังจากที่เล่นเกมนี้มาเป็นระยะเวลาเกือบ3เดือนนะครับแล้วก็เจอกับความผิดปกติของตัวเทคมากมายนะครับผมดังนั้นนี่เริ่มจะแบบเอ๊ะไม่ไว้ใจแล้วตัวเกมนะครับผมประมาณนั้นอ่ะโอเคไปดูไอเทมชิ้นสุดท้ายนะครับก็คือค้อนนะครับมิโยเนียนะมิโยเนียนะครับผมมาดูความสามารถของมันกันนะครับทำงานนะครับเมื่อนะครับผมทางด้านของทีมเราเนี่ยมีมอนสเตอร์ในสนามเนี่ย1ตัวหรือว่านะครับผมคือไม่เกิน1ตัวนะครับกับเขียนอย่างนี้นะครับทำงานได้หลังจาก18วิหลังจากการต่อสู้นะครับผมเมื่อทำงานนะครับจะทำดาเมจ 15% ของเลือดนะครับผมแล้วก็ทะลุการป้องกันต่างๆนะครับทำดาเมจได้มากสุด 200,000 หรือเปล่าผมไม่ชัวร์หรือว่ามันบวก 200,000 ด้านหลังอันนี้ยังไม่ชัวร์นะแต่ว่ามันประมาณนี้นะครับผมอันนี้เนี่ยถ้าใครทำมาแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่ามันใช้งานได้แค่โหมดเดียวนะก็คืออัญเชิญท้าดวลคือโหมดอื่นอาจจะใช้ได้แต่ว่ามันใช้ยังไงครับคุณไปตีบอสเอาตัวละครตัวเดียวไปตีบอสงี้เหรอก็ไม่ใช่ถูกไหมหรือแบบจะเอาไปใช้อารีนาแล้วแบบกะว่าเอาไว้ใช้หลังจากที่แบบมอนเตอร์เราเหลือตัวเดียวโอ้โหมันดูจะบ้าบอนะครับผมดังนั้นก็เลยเหมาะกับอัญเชิญท้าดวลชัดเจนมากๆสำหรับไอเทมชิ้นนี้นะครับผมใครที่ชอบเล่นแบบลงเต่าตัวเดียวอะไรเงี้ยลงวาแครี่ตัวเดียวนะครับผมก็น่าจะเป็นไอเทมชิ้นนี้ที่เหมาะมากนะครับแล้วก็พอใช้ความสามารถนี้แล้วคุณอาจจะใช้คู่กับทางด้านของสกิลบ้านที่เป็นสายฟ้าลงแบบตุ้มๆให้มันจบไปเลยก็อาจจะเป็นไปได้นะครับผมก็ยังไม่มีใครรีวิวมาชัดเจนแล้วก็ผมก็ไม่อยากทำด้วยนะเพราะว่ามันคือโหมดอัญเชิญฮาร์ดดวลอ่ะมันเป็นโหมดที่เล่นแค่20ตาก็จบไปเพราะของรางวัลมันไม่ค่อยดึงดูดสำหรับผมนะคือก็แค่เล่น20ครั้งต่อวันอะไรเงี้ยก็จบๆไปแล้วนะครับความสามารถเพิ่มเติมไม่มีรูปเพราะหาคนสร้างไม่ได้ขอโทษด้วยใครมีรูปหรือว่าอะไรมาพิมพ์บอกไว้ด้านใต้นะครับผมแต่ให้ผมเดาน่าจะเป็น defense หรือเปล่า
ไม่ชัวร์ฮะก็ใครมีรูปก็นะครับเอามาไว้ด้านใต้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วก็ขอขอบคุณนะครับคุณสมปองนะครับที่ให้รูปนะครับผมความสามารถเพิ่มเติมต่างๆมาทาง Facebook ด้วยนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ